ดีครับคุณกำลังฟัง h a v e an Ice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสด์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับอรุณสวัสด์กับเช้าวันที่27นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับตอนรับเข้าสู่ h a v e an Ice Day EP ที่84นะครับครับผมก็เจอกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันนะครับ ทักทายกันยามเช้าสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีคุณนพเทศนะครับวันนี้มาทักทายกันเป็นคนแรกเลยนะครับบอกว่าวันนี้อากาศดีนะครับใช่ครับวันนี้ฟ้าโปร่งมากแต่ร้อนมาหลายวันแล้วนะฮะนี่ก็รอว่าฝนจะตกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าร้อนมากเลยนะครับคุณเคียวแมนนี่นะครับสบายดีนะครับวันนี้มาทันเดอร์ขอบคุณเดอร์ขอบคุณนะครับคุณอัคคณิรุธนะครับ บอกว่ารอฟังนิ้วกลมทุกเช้าเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณธรรมวัฒนะฮะจากพอร์ตแลนด์นะครับ USA นะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับที่นั่นนาา่าจะอยู่ในช่วงกลางคืนอยู่ใช่ไหมครับคุณลูกหนูนะฮะจากหัวหินบอกว่าเมื่อวานไปบริจาคเลือดมานะครับท่านใดที่อยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับสามารถเดินทางไปบริจาคเลือดได้ที่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้ากันได้นะครับกำลังขาดแคลนอยู่นะครับก็ใครอยู่เพชรบุรีนะครับก็เชิญได้เลยนะครับโอเคครับคุณรัชสุขนะครับบอกว่าตื่นมาเตรียมตัวเพื่อรอฟังนะครับขอบคุณมากนะครับคุณครูปูนะฮะสวัสดีนะครับคุณปอนนะฮะแล้วก็คุณมนธรรม บอกว่าแป๊บๆอาทิตย์หนึ่งจะผ่านไปอีกแล้วนะครับเร็วจริงๆครับเร็วจริงๆฮะบอกว่าอีกไม่นานก็จะถึง EP ีหลักร้อยแล้วนะครับภูมิใจที่ได้ร่วมเดินทางมาตั้งแต่ E ีีแรกโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็เดินทางไปด้วยกันครับเดี๋ยวจริงครับอีกไม่กี่อีกสัก2อาทิตย์นะฮะก็น่าจะถึง e ีพีร้อยแล้วนะฮะเร็วมากจริงๆนะครับคุณโอ๊ตนะครับบอกว่าพร้อมรับพลังงานวันใหม่นะครับเช่นกันครับได้รับพลังงานจากคุณโอ๊ตเช่นกันนะครับ คุณเฮงบอกว่าวันนี้มาทันนะฮะดีใจมากขอบคุณนะครับคุณจุธาวุฒินะครับอันนี้ก็ทักทายกันทุกเช้าเลยนะครับผมว่าเมื่อวานตื่นสายมาไม่ทันนะฮะขอบคุณมากครับคุณสุดารัตน์ก็เช่นกันนะฮะเจอกันทุกเช้าเลยนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็คุณเจี๊ยบจากกาญจน,นบ,บุรีนะฮะคุณกฤตติดากฤตติดารครับผมอันไม่แน่ใจนะฮะ บอกว่ากําลังอาบน้ําได้ทางานนะครับขอบคุณมากครับหลายๆคนอาจจะเริ่มไปทํางานกันที่ออฟฟิศแล้วก็หลายๆคนก็ยังทํางานกันอยู่ที่บ้านนะฮะเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่นะครับก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับของวันนี้ก็ขอขอบคุณซิกหน้าก่อนนะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคล Signature c แค e จากซิกหน้านะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณลุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มนะครับ ซิกหน้าคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับขอบคุณซิกหน้านะครับที่สนับสนุน Have a nice day นะครับโอเคเราจะค่อยๆเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันนะครับแล้วก็ผมหยิบหนังสือเล่มใหญ่มาเล่านะครับอ้อใช่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราจะต้องอ้อนวอนให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันแชร์ก่อนนะฮะก็ฝากแชร์นะครับ <laughs> <g iggle> <g iggle> กันซักคนละหนึ่งแชร์นะครับถ้าเกิดว่าใครดู ทาง Facebook อยู่นะฮะก็กดไลค์กดเลิฟกันได้ตามสะดวกนะครับแล้วก็กดแชร์กันสักคนละหนึ่งแชร์ใครดูทาง y o u t u b e นะครับก็กด Subscribe กันไว้ได้จะกดไลค์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยเหลือกันนะฮะจริงๆแล้วการเป็น Youtuber เนี่ยก็คาดหวังความช่วยเหลือจากพ่อแม่พี่น้องแบบนี้แหละครับ <laughs> โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับ ทางค l ับ h o u s e ด้วยนะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนาเตอะเลยนะฮะ principles นะครับของ Ray Dalio มาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะเล่าโดยละเอียดเนี่ยก็คงจะใช้เวลากันอาจจะเป็นเดือนเลยก็ได้นะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากจริงๆนะครับหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็ถูกพูดถึงมากนะฮะทั้งตั้งแต่ในระดับสากลน,นะครับแล้วก็พอมาแปลเป็นภาษาไทยก็ได้รับการพูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับ แต่ก็บางคนก็บอกว่ามันเป็นหนังสือที่เหมาะกับคนที่สนใจเรื่องของการลงทุนหรือเปล่านะครับหรือว่าเรื่องของการเป็นผู้บริหารองค์กรต่งตงตงตงางๆนาาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าออตอนที่ผมอ่านตอนแรกเลยเนี่ยที่ตั้งที่แบบลังเลซื้อไม่ซื้อมาอ่านดีนะฮะก็มีคําถามแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอได้ลองอ่านดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นหลักการนะฮะในการ ที่จะหยิบมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็การทำงานเนี่ยได้ดีหลายอย่างเลยนะฮะแล้วก็ตัวเรดาริโอเองเนี่ยเขาก็เล่าถึงประวัติของเขาเนี่ยในช่วงต้นนะฮะว่าเขาผจนภัยเนี่ยผ่านการล้มเหลวการสำเร็จแล้วก็การทดลองแล้วก็เรียนรู้ผ่านเส้นทางเหล่านั้นเนี่ยมาอย่างไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจประวัติของเรดาริโอเนี่ยซึ่งก็เป็นนักลงทุนนะฮะนักจัดการการเงินเนี่ยที่ก็ เป็นระดับต้นๆน,น,นะะของโลกเนี่ยก็สามารถอ่านได้นะครับในพาร์ทแรกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะนำเอา Principle เลยที่เขาเขียนไว้นะฮะเพราะว่าพอเขาเล่าละว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยเขาก็มาสรุปให้ฟังนะครับว่าแล้วชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรแล้วก็เขาสรุปมาเป็นหลักการชีวิตเนี่ยที่ สามารถนํามาแบ่งปันกับคนอื่นแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยยังไงบ้างนะครับแล้วผมคิดว่าพาร์ทเนี่ยเป็นพาร์ทที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเ,เรียนรู้นะฮะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับผมว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเนี่ยของหนังสือ p r i n c i p l e เนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราได้อ่านเนี่ยเรามีคําถามกับตัวเองเหมือนกันครับไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงวัย2ี่สิกว่าย0 30 40ส0 60ี่้าินะฮะเราก็ จะคิดกับตัวเองว่าเออเนาะแล้วชีวิตที่มันผ่านพานเรามาจนถึงตรงเนี้ยเราพอจะสรุปหลักการในชีวิตเนี่ยได้ยังไงบ้างผมเชื่อว่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะบอกหลักการาที่เป็นหลักการสําคัญนะฮะในชีวิตให้เราเรียนดูเนี่ยเป็นช่วงๆแต่ละเหตุการณ์ใหญ่แต่ละสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจไม่ว่าถูกหรือผิดนะฮะมันก็จะนํามาซึ่งการสรุปบทเรียนบางอย่างแต่ว่า กี่คนที่จะได้มีโอกาสทบทวนนะฮะกี่คนที่จะจดมันลงไปในสมุดหรือว่ากี่คนเนี่ยที่จะได้พูดถึงมันบ่อยๆนะฮะก็อาจจะมีไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เหมือนกับเป็นผลึกความคิดนะฮะของจะว่าไปก็เหมือนผู้ว,วุโสคนหนึ่งนะฮะที่อ่อที่เขาสรุปความคิดของเขาเนี่ยมาให้อ่านกันซึ่งจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้มันชัวร์อยู่แล้วนะฮะคุณปู่คุณตาคุณลุงทั้งหลาย ก็ <laughs> ไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตที่ตรงกันกับเราไปเสียทั้งหมดนะฮะโอเควันนี้ผมตั้งชื่อหัวข้อนะฮะว่าโอบกอดความจริงนะครับบันไดขั้นแรกแห่งการเติบโตเพราะว่านำมาจากหลักการที่หนึ่งเลยนะฮะของเรดิโอเนี่ยที่เขาเขียนว่าโอบกอดและรับมือกับความจริงนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่พูดแล้วเนี่ยมันดูพื้นฐานมากนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่ยากมากเลย ที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะยอมรับความจริงในชีวิตนะฮะไม่ว่าจะยอมรับว่าตัวเองห่วยนะฮะยอมรับว่าสถานการณ์มันแย่นะครับยอมรับว่าธุรกิจอาจจะไปต่อไม่ไหวเหล่านี้เนี่ยหรือกระทั่งยอมรับว่าตัวเองเนี่ยป่วยไข้นะฮะมันก็ไม่ง่ายเลยนะฮะแล้วเราก็มักจะหันด้านสว่างเนี่ยออกไปส่องกระจกอยู่ตลอดแล้วก็ออกไปให้คนอื่นเห็นนะครับแล้วก็กัดฟันบอกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างโอเคอยู่ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นออ ต้นต่อของปัญหาก็ได้นะครับที่ทําให้เรามองไม่เห็นารากที่มาของปัญหาที่แท้จริงแล้วก็แก้ไขไม่ได้ตรงจุดนะฮะทีนี้มาดูว่าเขาเขียนเล่าเนี่ยยังไงบ้างนะครับผมจะเล่าถึงยอ่อหน้าแรกให้ฟังเพราะผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดตั้งต้นเลยที่จะทําให้เราเห็นมุมมองในการมองชีวิตของเขานะฮะเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรสําคัญไป,ไปกว่าการเข้าใจว่ากลไกลของความจริงนั้นเนี่ยมันทํางานยังไงนะฮะ แล้วเราจะจัดการกับมันได้ยังไงก็คือพอเข้าใจกลไกนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะจัดการกับมันได้นะครับความจริงที่ว่าเนี่ยมีความจริงหลายระดับก็คือความจริงตั้งแต่ความจริงสากลโลกความจริงของกฎธรรมชาตินะฮะแล้วก็ความจริงที่มันอยู่ในชีวิตของเราด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าสภาวะจิตใจเนี่ยของคุณเนี่ยก็คือของเราทุกคนนะฮะที่นําเรามาสู่ขั้นตอนต่อไปนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สภาวะจิตใจก็อาจจะอยู่ที่ว่าจิตใจมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนนะครับจิตใจสู้หรือเปล่านะฮะหรือว่าจิตใจเนี่ยเป็นคนที่แบบอาจจะยอมแพ้ง,ง่ายนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนำมาซึ่งความแตกต่างในการที่จะเล่นเกมเกมเนี้ยอย่างสิ้นเชิงเพราะเรดาริโอเนี่ยบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยก็เหมือนการเล่นเกมตัวต่อปริศนานะครับแล้วปัญหาเนี่ยมันก็คือปริศนา ทำให้ผมเนี่ยจะต้องแก้ไขมันนะฮะแล้วก็การระหว่างที่แก้ไขไปเหล่านั้นเนี่ยไปไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบกับหลักการในการที่จะช่วยให้แก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเจอปัญหาในอนาคตอีกเนี่ยมันก็มีโอกาสนะฮะที่จะใช้ไอ้เจ้าเขาเรียกมันว่าอัญมณีนะฮะที่ค้นพบระหว่างทางเนี่ยใช้อัญมณีเหล่านี้เนี่ยไปไขปัญหาเดิมได้ แต่ถ้าเจอปัญหาใหม่ก็นั่นแปลว่าคุณกำลังจะเจอเกมใหม่อีกแล้วนะฮะอันนี้เป็นภาพที่เขามองชีวิตตัวเองแล้วผมคิดว่าภาพนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยมองชีวิตยังไงบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราอุปมานะฮะบางคนบอกว่าชีวิตคือการเดินทางก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเจอผู้คนใหม่ๆเรียนรู้ไปนะฮะเรดิโอเองเปรียบเทียบชีวิตว่าเหมือนการเล่นเกม ต่อตัวต่อนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าไอตัวต่อตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดก็ได้แต่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเจอคําตอบนะฮะและคําตอบที่ได้มามันก็จะเอาไปใช้ในอนาคตได้ด้วยนะครับแต่ก็คุณอย่าคิดว่าเกมมันจบ <laughs> เพราะว่าเกมมันมีด่านถัดไปอยู่เสมอนะฮะแล้วเราก็จะไปต้องไปสะสมตัวต่อเนี่ยมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆจากนั้นเนี่ยมันก็คือการเก็บสะสมหลักการที่จะใช้ต่อไปในชีวิตนะฮะยิ่งสะสมไว้มาก ปัญหาที่เจอเนี่ยมันจะเริ่มซ้ำนะครับแล้วเราก็อาจจะรับมือมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมของปัญหาของวิธีมองชีวิตนะฮะของหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับเขาก็บอกว่าเวลาที่มันเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะมี2ทางแยกนะฮะเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นก็คือเกิดอารมณ์กับเหตุผลเนี่ยขึ้นพร้อมกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดีเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ตรรก,กะต่างๆเนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจเนี่ยได้ดีขึ้นนะฮะ มีส่วนหนึ่งที่ผมชอบในสิ่งที่เขาเขียนนะครับเขาก็บอกว่าเวลาที่เจอปัญหาเนี่ยแล้วก็เห็นมันเป็นเกมมันไม่ใช่ว่าระหว่างที่อยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะคือมันก็รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายนะฮะต้องฝ่าคลื่นลมเหล่านี้ไปเนี่ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าพอคุณผ่านชีวิตมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยคุณจะเข้าใจสิ่งที่นักวิ่งระยะไกลเนี่ยเขารู้กันนะฮะนั่นก็คือ ความสุขเมื่อวิ่งไปถึงระดับหนึ่งเขาเรียกว่า runner's high นะครับก็คือว่าเหมือนกับช่วงเวลาทีา่ที่มันผ่านความเจ็บปวดมานะฮะแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันมันหลั่งสารแห่งความสุขออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะวิ่งในในความเร็วนั้นเนี่ยไปได้ระยะหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวผมเองผมว่ามันมักจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นหลังจากที่ผ่านไป5กิโล 7กิโลนะครับแล้วก็บางครั้งมันก็อยู่ยาวไปจนถึงประมาณเกือบ20กิโลเลยนะครับไอช่วงหายเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็อยากวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะเขาบอกว่าสำหรับตัวเขาเนี่ยไอสิ่งเนี้ยมันอาจจะเรียกว่า mistake learners High ก็ได้นะฮะก็คือว่าการเรียนรู้ผ่านข้อผิดพลาดนะครับแล้วมันก็พอเรียนรู้ไปถึงช่วงระยะหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดไอสภาวะเนี้ยขึ้นว่าโอเคไม่ได้เป็นทุกละ แต่ว่าเริ่มมีความสุขนะฮะที่จะได้เรียนรู้ผ่านไอ้ความผิดพลาดเหล่านี้ก็เหมือนกับผมคิดว่าออสิ่งหนึ่งนะฮะที่ที่ได้พบออผ่านการทำความรู้จักกับผู้คนนะฮะแล้วก็เก็บสะสมประสบการณ์ชีวิตเนี่ยผมคิดว่าคนหนุ่มคนสาวจะเป็นคนที่กลัวข้อผิดพลาดมากที่สุดนะฮะเด็กเนี่ยไม่กลัวเพราะว่าไม่ค่อยรู้ว่าอะไรผิดอะไรไม่ผิดแล้วก็ยังไม่ค่อยเจ็บจากข้อผิดพลาดสักเท่าไหร่นะฮะตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ย จะเริ่มคิดแล้วว่าเออถ้าล้มเหลวไปมันจะอายไหมนะฮะมันจะเจ๊งไหมมันจะเสียเงินไปเท่าไหร่มันจะทําให้พอร์ตของเราเนี่ยมันออมีรอยด่างพร้อยหรือเปล่านะครับก็ฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอ,อ่จะห่วงนะฮะกับข้อผิดพลาดมากแต่ว่าพอดําเนินชีวิตไปถึงช่วงหนึ่งผมว่าแถวแถวสามสิบห้าสี่สิบเนี่ยก็อาจจะเริ่มที่จะกลัวข้อผิดพลาดเนี่ยน้อยลงนะถ้าเกิดว่าในช่วงระยะ การเดในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันผิดพลาดไปพอสมควรนะฮะก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับที่เรเดริโอบอกก็ได้ว่ามันก็จะไปถึงจุดไฮของมันแล้วก็ก็ดําเนินชีวิตไปนะฮะแล้วก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆแหละแล้วเหนื่อยล้มอะไรยังไงนะฮะก็ไม่เป็นไรทีนี้มีสมการหนึ่งนะฮะที่เขาอ้างถึงนะครับในช่วงหลักข้อที่1นนี้นะฮะนั่นก็คือเขาบอกว่าเวลาที่เราบอกว่ายอมรับความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรา จะไม่เป็นคนที่มีความฝันเลยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้มันก็จําเป็นที่จะต้องมีความฝันแต่ว่าสมการของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันบวกความมุ่งมั่นแล้วจะนํามาซึ่งความสําเร็จนะฮะผมว่าสมการนี้น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าสมการเขาคือความฝันบวกความเป็นจริงแล้วค่อยบวกความมุ่งมั่นแล้วจึงเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จนะฮะ ก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวแปรที่ยัดใส่เข้าไปในสมการนี้ก็คือความเป็นจริงนะฮะหลายครั้งเนี่ยเราจะได้ยินว่าถ้าคุณมีความฝันแล้วคุณตั้งใจทํามันคุณก็จะประสบความสําเร็จนะฮะแต่ผมว่าคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับว่าเราอาจจะลืมไปว่าความเป็นจริงก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยนะฮะแล้วก็ยิ่งถ้าเราอยู่บนความเป็นจริงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าถ้าฝันไปเลยเนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขที่จะต้องปรับตัวตามนะฮะเขาก็บอกว่านักอุดมการณ์ที่ไม่มีเหตุมีผลในความจริงเลยเนี่ยพวกเขาสร้างปัญหาไม่ใช่ความก้าวหน้านะครับก็ถ้าเกิดว่าเพราะว่าจริงๆแล้วความฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจินตนาการได้ทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าความฝันที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่มันที่มันมีอยู่จริงด้วยนะครับคราวนี้ ขาก็บอกอีกนะฮะว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันเหมือนมันแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยอยู่ระหว่าง2คขั้วนะฮะขั้วที่1เนี่ยก็คือคุณนั่งเฉยๆอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับแล้วคุณก็เอนจอยชีวิตไปนะฮะข้อที่2เนี่ยก็คือว่าออคุณใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังงานคุณเนี่ยไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นในชีวิตตัวเองหรือว่าเกิดขึ้นในสังคมก็ตามนะฮะเหมือนที่เมื่อวานที่พี่เตาเนี่ยแชร์ในคลับเฮาส์นะครับว่าออหลักการในชีวิตหนึ ถ้าเกิดมีความคาดหวังนะะในตัวเองเนี่ยมากเกินกว่าความสามารถอันนี้เป็นกรรมส่วนตัวก็คือเป็นกรรมของตัวเองเพราะว่าคุณคาดหวังมากเกินกว่าที่ตัวเองจะทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคาดหวังกับตัวเองเนี่ยต่ำกว่าความสามารถที่ตัวเองทำได้อันนั้นเป็นกรรมของสังคม เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีประโยชน์และสร้างประโยชน์เนี่ยให้กับสังคมเนี่ยได้มากกว่านะฮะมากกว่าที่เราพยายามอยู่นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะฮะกับที่เดรดิโอบอกว่าคุณเนี่ยจะเลือกขั้วใดขั้วหนึ่งก็ได้คือคุณนั่งเฉยๆไม่ต้องทาอะไรเลยไม่ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ได้นะครับกับคุณจะแกว่งบีขั้วหนึ่งเลยก็ได้ก็คือว่าพยายามมากๆเลยที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้สมดุลของตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับ เขาบอกว่าเขาได้เรียนรู <Than> ้ว <visuals> ่าการทําให้ชีวิตเนี่ยได้ในสิ่งที่มากขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากการทํางานหนักขึ้นเท่านั้นแต่มันเกิดมาจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยที่ได้เรียนรู้ก็คือเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีความจริงที่ว่านี้ไปได้นะฮะก็คือมีความจริงหลายๆข้อนะครับที่จะค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อนะครับเขาบอกว่าความจริงข้อนึงเนี่ยก็คือว่า ก็คือความจริงข้อหนึ่งเนี่ยคือไอ้เจ้าความจริงเองเนี่ยแหละเป็นรากฐานสําคัญนะฮะในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีนะครับเพราะเพราะว่าการทํางานหนักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เริ่มต้นจากเหตุปัจจัยที่มันเป็นความจริงนะฮะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต่อสู้เพื่อความถูกต้องในเฉพาะมุมมองของตัวเองเมื่อสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากจะให้มันเป็นเนี่ย ซึ่งมันก็จะแย่มากนะฮะในความรู้สึกของเขาเนี่ยการทําความเข้าใจต่อสู้กับเรื่องเลวร้ายเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่ามันอา่าผมเรียบเรียงตรงนี้ให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วกันนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ต่อสู้ไปเนี่ยก็ด้วยบนพื้นฐานในมุมมองของตัวเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มุมมองของเราเนี่ยเราคาดหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเพอร์เฟกในแบบที่เราคิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องเลวร้ายเนี่ยขึ้นเลยในชีวิตในการทํางานในทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันก็ควรจะดีในแบบที่เราคาดหวังซิวะนะฮะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเดลดาดโอบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคุณก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็เพอร์เฟกแล้วนี่วาฉะนั้นก็ไม่ต้องหงุดหงิดมาก,กักบสิ่่งที มันยังไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องดําเนินชีวิตต่อไงเราจึงจะต้องยังทํางานไงเราจึงยังจะต้องต่อสู้ไงนะฮะแล้วเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้แหละมันคือเรื่องสําคัญเพราะไอ้ความเลวร้ายแบบนี้แหละที่มันยังมีอยู่นะฮะที่มันยังมีอยู่ในชีวิตยังมีอยู่ในสังคมเนี่ยมันทําให้เราจะต้องทําอะไรสักอย่างถ้าทุกอย่างมันดีเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะอันนี้คือความจริงข้อที่1นนะครับก็พลิกทัศนคตินะฮะกับออ ความรู้สึกนะฮะว่าสิ่งที่มันยังไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยมันน่าหงุดหงิดจริงๆแล้วมันก็ดีมันมันไม่ใช่ดีแหละแต่ว่ามันก็จะได้ทําให้เราได้ทําอะไรบางอย่างนะฮะข้อ2นะครับก็คือว่าอันนี้เขาเน้นมากเลยก็คือถ้าคุณอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นได้เนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องเป็นคนเปิดใจและโปร่งใสอย่างแท้จริง2คํานี้น่าสนใจนะครับคือคําว่าเปิดใจและโปร่งใสเนี่ยมันหมายความว่า เราเนี่ยซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับการที่โชว์ตัวเองเนี่ยให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะฮะเพราะว่าเปิดใจก็เรื่องหนึ่งนะฮะเปิดใจมันอาจจะเป็นการที่เราใจกว้างมากๆพร้อมที่จะรับความวิพากวิจารณ์ต่างๆนานา,นานานะครับแต่ว่าไอ้โปร่งใสเนี่ยมันคือไม่หลอกตัวเองเลยนะฮะไม่เฟคไม่พยายามที่จะสร้างภาพบางอย่างขึ้นมาให้คนอื่นเห็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะและการที่คนคนนึงเนี่ย เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแถมยังใจกว้างอีกนะครับนี่แหละเป็นขั้นตอนสำคัญที่คนคนนั้นเนี่ยจะได้ค่อยๆปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองนะฮะให้ให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าการเปิดใจและโปร่งใสยอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นสิ่งมีค่าที่ประเมินค่าไม่ได้เลยสำหรับการเรียนรู้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะเห็นว่าคนที่เรียนมาด้วยกันนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในวัยเดียวกันเนี่ยทำไมคนบางคนถึง เปลี่ยนแปลงรวดเร็วผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือการยอมรับความจริงนะฮะบางครั้งเนี่ยคนบางคนเก่งมากเลยนะครับแต่ว่าพอเก่งไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขามีภาพบางอย่างอะที่เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองจนกระทั่งปิดกั้นความการวิจารณ์ของคนอื่นเนี่ยแล้วมันก็เกิดสภาวะของการหยุดนิ่งไม่ไม่มีการพัฒนาไปไหนต่อแล้วนะฮะ ก็เหมือนกับว่าเขาอยู่ในภาพฝันละแล้วก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองที่เป็นจริงใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต่อเมื่อมันเกิดเอ่อเรดายโอเรียกสิ่งนี้ว่าฟีดแบ็กลูปนะฮะก็คือการสะท้อนกลับไปกลับมาคือทําแล้วโดนด่าแล้วเอามาแก้แล้วทําแล้วโดนด่าแล้วเอามาแก้นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะครับทีนี้เราจะเรียนรู้ได้อย่างมากที่สุดได้ยังไงได้อย่างมากที่สุดมันก็คือว่าเราเนี่ยก็จะต้องทําออกไปให้มากที่สุด โชว์ความสามารถเท่าที่มีเนี่ยออกไปให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้โดนคนอื่นเนี่ยเขาสอนมานะครับเพื่อจะได้โดนประสบการณ์เนี่ยมันตีกบาลมาให้ล้มคว่ำลงแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมาใหม่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนอันนี้อไเน,นี่เขาเน้นคําว่าเปิดใจแล้วก็ใจกว้างนะฮะเพราะว่าไอการใจกว้างเนี่ยมันเอื้อต่อการเกิดวงจรสะท้อนกลับเนี่ยมากที่สุดถ้าเราใจแคบใจแคบเนี่ยส่งผลหลายอย่างนะฮะใจแคบก็คือหวงตัวเอง ไม่อยากถูกดา่าไม่อยากถูกวิพา์วิจารณ์นะครับแล้วก็กระทั่งว่าไม่อยากล้มเหลวด้วยก็จะไม่ลงมือทําใช่ไหมครับพอไม่ลงมือทําก็ทําอะไรซ้ําๆทําอะไรซ้ำํำๆอาจจะเคยสําเร็จนะฮะในสิ่งนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็หยุดละพอหยุดเนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่าต้นไม้ที่ไม่งอกแล้วคือต้นไม้ที่รอตายนะฮะก็ถ้าถ้างอกเนี่ยงอกไปแล้วใบหงิกบ้างใบร่วงบ้างอย่างน้อยมันก็ยังงอกไปเรื่อยๆนะครับ ก็ฉะนั้นเนี่ยการใจกว้างมันจึงจําเป็นมากนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าพอเราใจกว้างมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะหลอกตัวเองเนี่ยก็จะลดลงมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ยิ่งทําให้คนอื่นๆเนี่ยกล้าที่จะให้ความเห็นที่แท้จริงกับคุณเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าใครในนั้นเนี่ยในจํานวนคนที่ให้ความเห็นกับเราเนี่ยเป็นคนที่เชื่อถือได้นะครับเป็นคนที่ เขามีเรื่องสําคัญจะมาบอกเราจริงๆมีคําสอนดีๆเนี่ยจะมาบอกกับเราจริงๆเนี่ยเราจะได้เรียนรู้มากมายเลยจากคนเหล่านั้นว่าง่ายๆนะฮะคือจงออกไปโดนด่าแล้วก็มันจะมีคําด่าที่มีค่าเนี่ยอยู่ในอยู่ในจํานวนคําด่ามากมายเหล่านั้นเนี่ยอยู่นะฮะแล้วมันมีค่ามากๆนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้ก็คือคุณจะต้องใจกว้างมากๆนะฮะอันนี้อันนี้ขีดเส้นใต้หลายรอบเพราะว่า คิดว่าสําคัญนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยที่คุณจะกลัวคําวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่พาตัวเองออกไปจากความกลัวแล้วก็เปิดใจให้กับมันเนี่ยคุณก็จะไม่มีทางที่จะเรียนรู้ได้เลยนะครับอย่างที่ผมเกินไปตอนแรกว่าเวลาที่เราบอกว่าโอบกอดความจริงเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นสิ่งพื้นฐานมากนะฮะแต่ว่าน้อยคนแหละครับที่จะทํามันได้จริงนะฮะจะมีใครบ้างที่บอกว่า เดินออกไปแล้วก็บอกเออใช่ผมโง,ง่จริงวะผมมันห่วยผมยังทําได้ไม่ดีนะฮะก็น้อยคนแต่คนที่ทําได้นั่นแหละจะเป็นคนที่เติบโตนะครับอันที่สองนะฮะก็คือว่าอย่าปล่อยให้ความกลัวในสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณเนี่ยมาขวางทางคุณนะฮะผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นไปได้อ,อ่อเป็นไปได้ทั้งสองทางทั้งบวกทั้งลบเลยนะฮะก็คือว่าสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเราเนี่ยอาจจะเป็นว่าไอเนี่ยมันโง่หรือว่ามันห่วยนะฮะก็คือ เขาคิดที่ว่ากับเราเนี่ยไม่ดีก็ทําให้เรากลัวเหมือนกันว่าเออวะเขายังไม่มั่นใจในตัวเราเลยอะ่ะแล้วเราจะไปม,มั่นใจในตัวเองได้ยังไงนะครับหรือว่าเฮ้ยมีคนแบบว่าเขาพร้อมจะวิพากษ์วิจารณเราเยอะเลยอะ่ะถ้าเราทําได้ไม่ดีโดนกระทืบแน่นอนนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราเกิดให้เกิดความรู้สึกเนี้ยเราก็จะไม่กล้าทําอะไรเพื่อที่จะออกไปเรียนรู้เลยนะครับกับอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจคือความรู้สึกที่เป็นบวกที่คนมีกับเราเหมือนกันนะครับ ซึ่งก็เป็นภาพที่ไม่จริงเช่นกันเช่นโอ้ยน,นี่มันเก่งมากเลยนะมันทําอะไรมาไม่เคยผิดพลาดเลยเนี่ยมันโอ้ทานู่นทํานี่ก็ดีไปหมดหลายครั้งเนี่ยความรู้สึกแบบนี้ก็ทําให้เราไม่กล้าที่จะทําอะไรเหมือนกันนะครับหรือว่าคนรักเรามากเกินไปมากในแบบที่เราไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องกั้นขวางการลงมือทําด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อ2นะฮะในข้อย่อยนะฮะว่าก็ระวัง อย่าให้อเจ้าสิ่งที่คนอื่นตัดสินเนี่ยมาทำให้เราไม่กล้าทำนะฮะแล้วสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือเขาบอกว่าเวลาที่เราเปิดกว้างแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราเข้าใจตัวเองนะฮะเพราะว่าเวลาที่ทําไปแล้วทําไม่ได้เราถึงรู้ว่าศักยภาพเราอยู่แค่ไหนเวลาที่ทําไปแล้วโดนวิพาษ์วิจารณ์เราถึงรู้ว่าข้อบกพร่องเราคืออะไรแต่ว่าสิ่งที่มันดีเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือว่าเราไม่ได้เข้าใจแค่ตัวเอง แต่เรายังเข้าใจคนอื่นด้วยนะฮะว่าคนอื่นเขาคิดแบบนั้นเวลาที่ทําอะไรบางอย่างไปถึงได้รู้ว่าอ๋อเขาคิดกับเรื่องนี้แบบนี้นะฮะฉะนั้นไอกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจึงไม่ได้เป็นกร,กระบวนการเรียนรู้ภายใน,ในเท่านั้นแต่มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ภายนอกเนี่ยควบคู่ไปพร้อมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เปิดกว้างเปิดใจเนี่ยแล้วลงมือทําจะได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่นนะฮะ ข้อย่อยที่3มครับก็คือว่าการยอมรับความจริงอย่างแท้จริงเนี่ยแล้วก็ความโปร่งใสอย่างแท้จริงเนี่ยจะนํามาซึ่งการทํางานและความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้นนะฮะนี่ผมเห็นด้วยสุดๆเลยนะครับถ้าเราเคยทํางานกับใครนะครับที่เขาไม่กักก็คือก็ทํางานกันแบบว่าเป็นมนุษย์มนุษย์อะ่ะแล้วก็โง่โง่ผิดพลาดไปด้วยกันนะฮะเราจะรู้สึกเลยว่ามันสนุก แล้วก็เราไม่เก่งกันทั้งคู่นะฮะแต่ถ้าทํางานไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าเก๊กๆก๊กันอยู่อะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับอไอ้เจ้าคนหนึ่งก็ดูดูเก่งเสเหลือเกินดูแบบว่าดูอยู่ในวินยัยอยู่ในระเบียบเสียเหลือเกินอะไรแบบนี้นะฮะคือสิ่งที่มันไม่ได้ไม่ได้เปิด ตัวเองเนี่ยออกมาจริงๆเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกกักๆไม่ค่อยไปไหนนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยซีกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอไอ้เจ้าความโปร่งใสแบบนี้เนี่ยมันก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้มาถึงภาพใหญ่บ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมว่าเขาเขียนแล้วน่าสนใจดีนะฮะคือเขาบอกว่าเวลาที่เขาเรียนดูอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมองไปที่กฎของธรรมชาติแล้วเขาก็ชอบที่จะใช้เวลานะฮะไปกับการเฝ้าสังเกตธรรมชาติ ก็คือลองดูว่าจริงๆแล้วกฎของธรรมชาติเนี่ยมันทํางานยังไงจริงๆธรรมชาติเนี่ยมันบอกความลับของชีวิตเราหลายอย่างเลยใช่ไหมครับอย่างง่ายที่สุดก็คือกฎไตรลักษณ์เนี่ยแหละนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่มันเคยมีอยู่มันอาจจะต้นไม้ใหญ่มอาจจะอาจจะล้มลงในวันหนึ่งนะฮะสุดท้ายสิ่งที่มันเคยสวยงามมันก็จะกัดกร่อนหายไปนะครับก็สิ่งเหล่านี้หรือฤด,ด,ดูการต่างๆนะครับตอนนี้มัน ใบไม้ไม่เหลือเลยอยู่บนต้นแล้วก็อีกสักพักใบไม้มันก็ผลิออกมาใหม่เหล่านี้เนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นการให้ให้หลักการในชีวิตด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็การสังเกตรธรรมชาติเนี่ยมันให้มันบอกความลับอะไรกับเรดาริโอนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรสักอย่างแล้วคุณต้องการทำความเข้าใจมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคม ตลาดนะฮะสภาพอากาศร่างกายนะครับการเมืองต่ตางๆนานาเน,น,นี่ยไม่ว่าปัญหาอะไรเลยนะฮะที่คุณอยากทําความเข้าใจมันเนี่ยคุณสามารถมี2แนวทางในการที่จะทําความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้แนวทางที่1เนี่ยก็คือมองจากบนลงล่างก็คือการมองแบบภาพใหญ่นะครับแบบที่2เนี่ยก็คือมองไปจากล่างขึ้นบนมองไปจากส่วนเล็กๆนะฮะ ถ้าเราอยากเข้าใจว่าทําไมฉันจึงเป็นแบบที่ฉันเป็นอยู่จริงๆหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมเราจึงเป็นมนุษย์แบบที่เราเป็นเนี่ยโอ้โหเขียนกันมาไม่รู้กี่แง่มุมนะฮะถ้าเกิดว่ามองจากภาพใหญ่ก็อาจจะมองภาพใหญ่ได้หลายแบบมากเลยนะฮะเช่นมองว่าจริงๆแล้ว ตั้งแต่เอ่อมันเกิดบิ๊กแบงขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเกิดดวงกลุ่มก๊าซกลายเป็นดาวต่างๆนานานะฮะแล้วก็วิวัฒนาการมายัางไงนะครับภาพใหญ่เนี่ยจึงทําให้มนุษย์เนี่ยกลายมาเป็นมนุษย์ถ้ามองอ่ใกล้ขึ้นมาหน่อยก็เออทำไมฉันถึงเป็นฉันอย่างทุกวันนี้อากาศต่างๆนานาอาหารที่กินนะฮะถึงต่างๆนานาเนี่ยมันกลายมันทําให้เราเนี่ยกลายมาเป็นเราได้ยังไงมองในสังคมก็เป็ดก็ได้อีกแบบหนึ่งนะฮะเรียนอะไรมาสังคมหล่อหลอมอ,อะไรมาก็เป็นการทําความเข้าใจตัวเราเองเนี่ย ได้จากภาพใหญ่นะครับถ้ามองจากชิ้นส่วนเล็กๆก็ได้เหมือนกันนะฮะว่าอ๋อไปดูว่าอ๋อมันเกิดขึ้นจากอะตอมนะอะอะตอมข้างในอะตอมมีอิเล็กตรอนวิ่งกันอยู่นะแล้วก็ค่อยๆประกอบกันขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเป็นร่างกายเราแบบที่เราแบบที่เราเป็นอยู่นะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เราเข้าใจตัวเองเนี่ยได้ในแง่มุมที่หลากหลายมากๆนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ทั้ง2แบบ แล้วเขาก็บอกว่าถ้าตัวเขาเองเนี่ยเขาคิดว่าการมองสิ่งต่างๆเนี่ยจากบนลงล่างเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่ทําให้เราเข้าใจกฎของความจริงต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นทัศนะของเขานะครับเพราะเขาบอกว่าภาพใหญ่เนี่ยมันทําให้เราเห็นกฎก่อนซึ่งถ้าเราเห็นกฎว่ากฎเนี่ยมันทํางานยังไงเช่นถ้าเราเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันทํางานยังไงนะฮะมันมีการ ล้มลงไปฟื้นตัวขึ้นมานะครับในลักษณะไหนบ้างมองจากมุมประวัติประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจก็ได้นะครับก็อาจจะทําให้เราเข้าใจว่ามันว่ามันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจในภาพย่อยเนี่ยเราค่อยเช็คขึ้นไปกับไอ้เจ้าภาพใหญ่นั้นนะฮะว่ามันถูกต้องไหมมันสอดคล้องไปกับภาพใหญ่นั้นหรือเปล่านะครับก็ว่าง่ายๆว่าเวลาที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้ทําความเข้าใจภาพใหญ่ให้ชัดเจนก่อน แล้วเราถึงจะตัดสินใจได้ว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังจะทำอ่ะมันสอดคล้องกับกฎที่มันมีอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ถ้ามองในมุมที่มันปรัชญาหน่อยๆเนี่ยมันก็น่าสนใจดีนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆปรัชญาก็จะบอกว่าความสุขความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณทําในสิ่งที่มันสอดคล้องกับกฎหรือเปล่านะฮะเช่นถ้าเกิดว่าคุณฝืนธรรมชาติอะ่ะมันก็ยากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าคุณไหลไปตามธรรมชาติ มันก็มันก็จะเป็นไปแล้วก็ลื่นแล้วก็ง่ายกว่านะครับซึ่งเขาบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันก็อยู่ในส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งนี้มันมันเป็นมันเป็นวิธีคิดที่เอามาปรับใช้เนี่ยกับหลายๆเรื่องในชีวิตได้นะครับเช่นสมมุติว่าคนบอกว่ากําลังเผชิญปัญหากับโควิดอยู่เนี่ย แทนที่จะคิดว่าเราจะปรับออวิธีการทำงานหรือว่าธุรกิจของเรายังไงเท่านั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำความเข้าใจภาพใหญ่ได้ก่อนว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีเหตุปัจจัยอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันมีการคาดการ์ยังไงบ้างว่าหลังจากโควิดหรือโควิดมันจะคลี่คลายเมื่อไหร่อะไรธุรกิจแบบไหนมันจะกลับมาก่อนธุรกิจแบบไหนมันจะกลับมาหลังสุดอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเห็นสิ่งนั้นเนี่ย มันจึงนำมาซึ่งการตัดสินใจที่สอดคล้องกับภาพใหญ่ได้นะครับผมคิดว่านี่คือนี่คือความหมายที่เขาพยายามจะทําให้เห็นนะฮะว่าเออแต่หลายครั้งเราไม่ได้มีหลักการในการคิดขนาดนั้นแล้วเราก็จะมองปัญหาเฉพาะหน้าแล้วบางครั้งเราก็มองปัญหาในสเกลเล็กของเราเท่านั้นโดยที่เราก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าความเป็นจริงตอนนี้ของโลกของสังคมเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่นะครับ คราวนี้มาดูในข้อย่อยนะฮะในเรื่องของไอ้เจ้ากฎธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่มันก็สําคัญก็คือว่าอย่าไปยึดติดกับมุมมองของคุณเองว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเพราะคุณจะพลาดการเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นยังไงอันนี้คมมากเลยนะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะมองสิ่งต่างๆเนี่ยโดยความคาดหวังของเราเสมอว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นสิมันน่าจะเป็นอย่างนี้สิแต่ก่อนที่จะไปถึงไอ้มันน่าจะเป็นยังไงเนี่ย มันน่าจะดูก่อนว่ามันเป็นยังไงอยู่นะฮะแล้วก็ไอสิ่งที่มันเป็นยังไงอยู่เนี่ยมันอาจจะสอนเราได้มากกว่าไอความคาดหวังของเราก็ได้แล้วผมว่าเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่กับการที่เริ่มต้นนะฮะจากการบอกว่าเออทาไมมันไม่เป็นอย่างนั้นวะนะครับซึ่งมันอาจจะไม่นําไปสู่การแก้ปัญหาอะไรเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าแล้วที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรนะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วไม่ได้หมายความว่าไม่แก้นะฮะ ก็ควรจะแก้แต่แก้จากความเข้าใจอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับทีนีเ้เขาก็บอกว่าเวลาที่เขาสังเกตธรรมชาติเนี่ยแล้วก็หรือ,อ,อสังเกตการกระทำของคนนะฮะแล้วเขามองว่ามันผิดเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาเนี่ยคิดผิดนะฮะผมเนี่ยเป็นคนที่คิดผิดแล้วหาเหตุผลว่าทำไมธรรมชาติถึงเป็นแบบนั้นอันนี้น่าสนใจมาก เพราะมันกลับด้านกันกับที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่าโดยปกติเนี่ยมนุษย์เราเวลาเห็นเรื่องขัดใจอ่ะเราจะถามว่าทําไมสิ่งนั้นไม่เป็นแบบที่กูคิดว่านะฮะแต่เนี้เขากลับด้านเลยเวลาเขาบอกว่าถ้าเขามีความคาดหวังที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาจะบอกตัวเองว่าเราคิดผิดวะแล้วสํารวจทันทีเลยว่าทําไมระบบนั้นเนี่ยมันถึงเป็นแบบนั้นอยู่นะฮะก็อันนี้ก็ใช้ได้กับหลายๆอย่างด้วยเช่นกันนะฮะซึ่ง ไอ้ประโยคถัดไปเนี่ยเป็นประโยคสําคัญนะฮะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยทำสิ่งต่างๆให้ภาพรวมทั้งหมดมันลงตัวที่สุดมันไม่เคยดํารงอยู่เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับธรรมชาติจะไม่ได้อ่อปรับตัวเองเนี่ยเพื่อให้นกบางชนิดเนี่ยมันสามารถสืบพันธุ์ได้ใช่ไหมครับแต่ธรรมชาติมันต้องดูแลระบบนี่ทั้งหมดเลยอะแล้วสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวของมันไปให้กลมกลืนกันแล้วก็สอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ย กับธรรมชาติทีนี้เนี่ยพอมาดูเรื่องกฎต่างๆนะฮะเอาแค่ในออฟฟิศก่อนก็ได้นะครับสมมุติเราไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมออฟฟิศมันถึงมีระบบนี้วะทําไมจะต้องสั่งให้ชั้นเนี่ยทำไอ้สิ่งเนี้ยนะฮะไม่รู้หลายคนอาจจะหงุดหงิดกับอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เราพอใจมันเกิดขึ้นมาเพื่อประคองออฟฟิศทั้งออฟฟิศเนี่ยให้มันรันไปได้นะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันไม่ควรแก้นะฮะแต่ถ้ามันจะแก้มันก็ต้องดูผลกระทบ ของการที่จะแก้สิ่งนั้นซึ่งมันจะไปกระทบอีกหลายอย่างในระบบด้วยเช่นกันผมว่าสิ่งนี้เอามามองได้กับสารพัดสิ่งเลยะฮะความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในสังคมนะฮะเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแล้วแต่คิดแบบนี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นเลยนะฮะว่าทําไมมันถึงไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็เพราะว่ามันพยุงทั้งระบบอยู่นะฮะแล้วถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราอาจจะเปลี่ยนมันได้ได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้นนะครับ แล้วเขาก็บอกนะครว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเรียกสิ่งต่างๆว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีสําหรับเขานะครับโดยที่อาจจะลืมคิดไปก็ได้ว่ามันอาจจะยังดีนะฮะสำหรับธรรมชาติสําหรับภาพใหญ่นะครับอยู่ได้อยู่ก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นภาพหนึ่งนะครับที่คิดว่าเป็นหลักการนะฮะของชีวิตของเขาเลยนะฮะที่น่าจะทําให้เราได้ฉุกคิดมากขึ้นเหมือนกันว่าเวลาที่เรามองปัญหาเนี่ยถอยออกมาแล้วก็มองดูระบบทั้งระบบก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายเราเราก็จะแก้ปัญหาแบบที่เรายังคล่องใจอยู่เนี่ยแหละแต่แก้โดยที่เข้าใจระบบมากขึ้น คราวนี้มาพูดถึงเรื่องวิวัฒนาการบ้างนะฮะพอพูดถึงธรรมชาติเมื่อกี้พูดถึงกฎใหญ่ไปแล้วนะฮะทีนี้ก็เป็นกฎที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าธรรมชาติมันดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่นิ่งเลยนะฮะแล้วก็เรากลายมาเป็นเราอย่างทุกวันนี้เป็นโฮโมเซเปียนส์แบบทุกวันนี้เนี่ยก็าอเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆใช่ไหมครับบรรพบุรุษเราวิวัฒนาการมาตั้งแต่เซลล์เดียวนะ <laughs> จนกระทั่งมานั่งคุยกันอยู่แบบนี้นะครับ วิวัฒนาการเนี่ยมันก็เลยเป็นพลังนะฮะที่ยิ่งใหญ่มากเลยของจักรวาลน,นะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งเดียวเลยที่ถาวรแล้วก็ขับเคลื่อนทุกอย่างอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าวิวัฒนาการเนี่ยมันสําคัญยังไงสําหรับตัวเรานะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นกระบวนการในการปรับตัวเนี่ยที่ทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะผมคิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเติมคำอีกสักนิดหนึ่งสำหรับผมผมคิดว่าเราปรับตัวไปเนี่ยก็เพื่อมีชีวิตรอดนะฮะดีขึ้นหรือเปล่าจริงๆไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันปรับเพื่อที่จะยังรอดต่อไปในบริบทที่มันเปลี่ยนนะฮะโลกมันเปลี่ยนแล้วเราจะปรับหรือเราจะไม่ปรับนะครับก็เขาบอกว่าคุณลองคิดดูก็ได้นะฮะว่าสิ่งที่มันอยู่รอดเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ยังมีประโยชน์อยู่นะครับกับกับโลกทุกวันนี้นะฮะแล้วก็ลองจินตนาการไปถึงผลิตภัณฑ์ บริษัทบุคคลที่คุณเคยรู้จักแล้วมันก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วเนี่ยมันมีอยู่กี่อย่างมันมีมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะโลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยยิ่งใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นนะฮะแล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมโงลงเสื่อมโทรมลงไปแล้วก็หายไปหมดบทบาทไปจากโลกใบนี้นะครับจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็เป็นแบบนั้นด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะผู้คนไม่ว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ย วันนึงก็ไม่ได้มีใครจดจําเขาอีกต่อไปแล้วนะฮะบริษัทที่เคยประสบความสําเร็จพอโลกเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็ล้มหายตายจากไปเช่นกันนะฮะเขาบอกว่าเออบางครั้งการที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกเศร้านะฮะเพราะว่าเราอาจจะเคยสําคัญมากๆก็ได้เราอาจจะเคยเก่งมากๆก็ได้แล้วเราก็อาจจะทันโลกมากๆเลยนะฮะในยุคสมัยหนึ่งแต่ว่าพอมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราก็ ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วแล้วสิ่งที่มันแย่ก็คือว่าเรายึดติดนะฮะกับไอ้เจ้าตัวตนเดิมบริษัทเดิมนะฮะอันนี้เนี่ยเขาเขียนว,ว่าเครื่องจักรเดิมเลยนะฮะของคุณนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าสิ่งที่เคยทําให้อ่าคุณรอดมาได้แล้วจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็โทษโลกเนี่ยมันก็สุดท้ายก็คือคุณไม่มีวัฒนาการนะครับแล้วก็ไม่แปลกหรอกที่ก็จะต้องตายไปนะฮะล้มหายตายจากไป สิ่งที่มันสําคัญนะครับก็บอกว่ากุญแจสําคัญเลยเนี่ยของการวิวัฒนาการเนี่ยมันคือความล้มเหลวนะฮะคืออันนี้กลับไปในเรื่องของการเปิดใจเรียนรู้นะฮะแล้วก็โดนด่าเนี่ยนะครับก็คือว่าล้มเหลวไปแล้วก็เรียนรู้จากมันแล้วก็พัฒนาให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งนี้เองเนี่ยแหละที่จะทําให้อยู่รอดเพราะว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวไปก็คือเรากําลังหาคําตอบของวิวัฒนาการครั้งใหม่ของเรานะครับ ขาบอกว่าวิวัฒนาการคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับแล้วก็คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะฮะการที่ระบบของธรรมชาติเนี่ยมันสามารถอยู่ได้นะฮะก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังวิวัดไปนะฮะคือถ้ามันมีอะไรหยุดนิ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีภาพรวมที่มันวิวัดไปพร้อมๆกันแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่า มันเจ๋งมากเลยตรงที่ธรรมชาติเนี่ยมันสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับคนแต่ละคนเนี่ยได้ทําตามในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันก็ทําให้เกิดภาพรวมที่มันพัฒนาไปด้วยกันแล้วแรงจูงใจแต่ละคนเนี่ยที่มันจะทําให้เกิดภาพนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะก็ก็เมื่อไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสอดคล้องกันประสานกันเนี่ยเข้าเป็นระบบเดียวกันนะฮะคือเวลาที่เราเห็นว่าอ่อ อะไรสักอย่างที่มันใหญ่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็เกิดขึ้นจากคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นอยู่นะฮะสมมุติว่าบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยเฮ้ยอยู่ๆมันทําผลงานได้ดีเยี่ยมขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยผแผนกนั้นผแผนกนี้นะฮะมันสอดคล้องกันแล้วก็อาจจะถูกอ่อชักนำนะฮะหรือว่าชักจูงใจเนี่ยไปในทิศทางที่มันถูกต้องแล้วทุกคนเนี่ยมันก็ขับเคลื่อน ไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองทุกคนเนี่ยตัวเล็กๆตัวน้อยเนี่ยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเกิดภาพใหญ่ที่มันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับเพราะว่าธรรมชาติของระบบนั้นเนี่ยมันเอื้อให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงนั้นนะฮะเช่นกันเหมือนกันสังคมก็เหมือนกันนะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่ทุกคนเนี่ยแฮปปี้ที่จะทําก็ได้แต่ว่ากูไม่ไหวแล้วโวยนะฮะก็เ <c> ป <oughs> ็นไปได้เหมือนกันนะฮะก็พอพอเกิดความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะไปเกิด กับความเปลี่ยนแปลงในระบบใหญ่ด้วยนะฮะแต่สิ่งที่ผมสนใจเนี่ยก็คือเขาบอกว่าไอการสร้างแรงจูงใจให้แต่ละคนเนี่ยทำตามสิ่งที่ตัวเองสนใจเนี่ยมันจะทําให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเกิดการพัฒนานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีแรงจูงใจในการที่อยากจะวิวัฒนาการตัวเองเนี่ยมันก็ยากเหมือนกัน้มองในมุมผู้บริหารก็อาจจะมองว่าเราจะสร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยอยากจะปรับตัวหรือว่าพัฒนาตัวเองเนี่ยได้ยังไงนะครับ มองในมุมตัวเองเราก็อาจจะเห็นว่าเราจะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในระบบเนี่ยหรือว่าเราจะสร้างระบบของเราเนี่ยนะฮะให้ตัวเราเองเนี่ยมีความอยากในการวิวัน์ตัวเองเนี่ยได้ยังไงบ้างเหมือนกันนะฮะอันนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือเขาบอกว่าความจริงเนี่ยมันปรับทุกอย่างให้เหมาะสมมันไม่ได้ปรับแค่ตัวคุณนะฮะแล้วก็มันกำลังอาจจะถ้าพูดกันแบบออพระคัมภีร์นิดนึงเนี่ยอาจจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยก็มีแผนการของพระองค์ คือผมว่าอันนี้ภาพนี้มันทําให้เห็นตัวเองเนี่ยต่างไปจากเดิมนะครับเพราะว่าเรามักจะมองชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นชีวิตของฉันใช่ไหมครับแต่ว่าชีวิตของฉันเนี่ยก็อาจจะมีเป้าหมายอย่างนี้มเีเส้นทางนะครับที่อยากจะไปแบบนี้นะฮะแต่ว่าไอ้เจ้าแผนการใหญ่เนี่ยของมันไม่ได้มีใครวางแผนนะครับแต่ว่ามันเป็นไปของมันเนี่ยมันไม่ได้ตอบรับไอ้เจ้าความต้องการของเราเสมอไปฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรา คาดหวังอยากจะทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จในวันนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่สําเร็จก็ได้พูดให้มันง่ายขึ้นก็คือว่าสมมุติว่าเราคิดว่าเราอาสมมติผมอาจจะมีไอเดียว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาทําธุรกิจขายอ e ีบุ๊กดีกว่าเพราะว่าโลกเนี่ยคนมันกําลังอ่านหน้าจอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ทําธุรกิจอ e ีบุ๊กขึ้นมาโดยคาดว่าคนเนี่ยน่าจะมาอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกันมากขึ้นแล้วผมก็ประสบความสําสเร็จแบบนั้นนะฮะผมโยนธุรกิจเนี้ยลงไปในสังคม ก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันแปลกวะ่ะมันไม่เห็นมีใครมาซื้อหนังสืออ e ีบุ๊กอ่านเลยนะฮะผมก็จะโทษว่าเอ้ย e จะบ้าเหรอจริงๆโลกมันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วทําไมคนอ่านเนี่ยถึงไม่เปลี่ยนอีกนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าเราเนี่ยมองตัวเราเองใช่ไหมครับแต่แผนการใหญ่เนี่ยมันอาจจะต้องรอไปอีก10ปีก็ได้แล้วอ e ีบุ๊กเนี่ยมันอาจจะสําเร็จก็ได้นะครับเพียงแค่มันไม่ใช่จังหวะที่ผมทำนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าโลกมันก็ มันมีแผนการของมันอยู่นะฮะเดี๋ยวอันนี้จะเข้าใจมากขึ้นพอพอเล่าไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมว่าภาพนี้เป็นภาพที่ที่น่าสนใจนะฮะมันทําให้เราเห็นว่าถ้าเราเไม่ได้ดูความจริงของโลกใบนี้ของออสถานการณ์ของเวลาจริงๆเนี่ยเราจะหยิบยื่นสิ่งที่เราคิดว่าดีให้กับคนอื่นในจังหวะเวลาที่มันไม่เหมาะสมแล้วมันก็อาจจะล้มเหลวก็เป็นไปได้นะครับคราวนี้อ,อ มาถึงเรื่องของการลองผิดลองถูกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าตระหนักว่าคุณเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหรืออันนี้อันนี้คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยสามารถคิดกับตัวเองเนี่ยได้2แบบนะฮะแบบที่1ก็คือคิดว่าคุณเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะยิ่งใหญ่มากกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยสายตาเนี่ยมันตาแตกต่างกัน เขาบอกว่าเวลาคนเรามองตัวเองอ่ะเราคิดว่าเราอ่ะคือโลกทั้งใบนะฮะฉั้นเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแหละแต่ถ้าคุณลองมองด้วยสายตาของโลกคุณจะรู้สึกว่าคุณคือฝุ่นผงมากๆแล้วก็จะหายไปเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเดือดร้อนก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมองตัวเองแบบไหนนะฮะซึ่งจริงๆมันถูกต้องทั้งสองแบบนะครับแล้วก็ถ้าสำคัญตัวเองมากเกินไปเนี่ยก็เป็นทุกเช่นกันนะฮะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญเลยเนี่ย มันก็เบหวิวแล้วก็เป็นทุกไปอีกแบบด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะพอพอเล่าไปเรื่อยๆมันจะไปไปร้อยเรียงกันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับขเขาก็เลยบอกว่าคุณจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณนั่นแหละว่าคุณเนี่ยเชื่อมโยงของตัวเองเนี่ยนะฮะเข้ากับอะไรบ้างนะครับคราวนี้มาถึงการเข้าใจบทเรียนพื้นฐานของธรรมชาตินะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องเรื่องธรรมชาตินะฮะ เขาพูดถึงกฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลงนะฮะเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติด้วยเหมือนกันคือคนที่เคยมีเงินมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์จากเงินเหล่านี้น้อยลงเรื่อยๆนะฮะจนในที่สุดเนี่ยแทบจะไม่ได้ประโยชน์ได้ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็จะเป็นผลประโยชน์ในเชิงลบนะครับก็คือว่าว่าง่ายๆถ้าคุณมีตังค์อยู่คุณรวยอยู่แล้วก็ไม่ได้เอา ตังเนี่ยไปสร้างสรรในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับแล้วก็กินมันไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าไม่ได้ทํามันให้งอกเลยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆหดหายไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าการทํางานแล้วก็สร้างสรรสิ่งใหม่ๆมันจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ความท้าทายที่มันมากขึ้นโจทย์ที่มันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ความล้มเหลวใหม่นะครับแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาใหม่นะครับคราวนี้มาถึง จุดหลักอีกอันหนึ่งนะฮะของสิ่งที่บทนี้พูดถึงก็คือเขาเน้นในเรื่องของการที่จะต้องเจ็บปวดแล้วก็คิดทบทวนจากความเจ็บปวดนั้นนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาไปนะครับคือเรื่องความเจ็บปวดนี้ก็มีคอมเมนต์เยอะนะฮะว่าจริงๆแล้วในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันมันถูกครอบงำด้วยความคิดที่ว่าคุณจะต้องอมีแพชชั่นแล้วก็ลงมือทำไปแล้วก็ ผ่านความเจ็บปวดทรมานแล้วคุณถึงจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ผมก็แอบคิดว่ามันก็ไม่สุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งนะฮะคือชีวิตมันไม่จำเป็นจะต้องเจ็บปวดตลอดเวลาแต่ส่วนตัวผมเองผมก็เห็นด้วยกับเรดาริโอว่าความเจ็บปวดมันก็จําเป็นต่อการเรียนรู้จริงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาไฮไลท์เนี่ยก็คือว่าแค่คุณเจ็บปวดอ่ะมันไม่ได้พัฒนานะ การที่คุณเจ๊งไปการที่คุณสอบตกอ,อกหักผิดหวังมันไม่ได้ทําให้คุณพัฒนาสิ่งที่ทําให้คุณพัฒนาคือคุณต้องทบทวนต่างหากทบทวนว่าทําไมล้มทําไมมันถึงพลาดไปทําไมมันถึงเจ๊งนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละมันถึงจะพาคุณเนี่ยไปสู่อีกด้านหนึ่งของคุณได้นะครับก็คือด้านที่เรายัางไม่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะแล้วตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะครับเขาก็เลยเชียร์ให้ ต้องฝันให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตั้งโจทย์ที่ท้าทายกับชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เจอความล้มเหลวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าความล้มเหลวที่ใหญ่เนี่ยจะให้บทเรียนที่ใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็บทเรียนที่ใหญ่ขึ้นมันถึงจะนําไปสู่ความสําเร็จที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าคุณภาพชีวิตของคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกทําในช่วงเวลาที่เจ็บปวดเหล่านั้นอันนี้น่าสนใจนะครับ ทุกคนล้วนเจ็บปวดทั้งสิ้นนะฮะแต่คนแต่ละคนที่เจ็บปวดเลือกไม่เหมือนกันถ้าปรับตัวได้ดีคุณก็จะยิ่งเติบโตนะฮะแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนี่ยผ่านการวิวัฒนาการส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเป็นตัวกำหนดความสำเร็จแล้วก็ความสุขของคุณอันนี้ผมขีดเส้นใต้และให้ดาวไว้เลยนะฮะก็คือจริงๆในช่วงเวลาที่เจ็บปวดเราตัดสินใจยังไงต่อ นะครับก็มีคนที่เจ็บปวดแล้วก็เข็ดกลัวไม่ทําเลิกแล้วก็อาจจะมีชีวิตที่ไม่ได้อา่เอาเติบโตจากการเรียนรู้จากสิ่งนั้นเลยนะฮะกับอีกคนหนึ่งที่ล้มเหลวไปเนี่ยพอรู้ว่าล้มเหลวไปแล้วเนี่ยจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะฮะอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับสิ่งนี้แหละที่จะกําหนดความสําเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อมันวัดกันว่าง่ายๆนะฮะ มันวัดกันที่การปรับตัวมันไม่ได้วัดกันว่าคุณไม่เคยล้มเหลวเลยคุณอาจจะสําเร็จมา10ครั้งนะฮะก็ไม่ได้วัดว่าคุณจะมีชีวิตที่ที่ดีหรือว่ามีความสุขหรือว่าหรือว่าประสบความสําเร็จนะฮะแต่ว่ามันวัดกันว่าเวลาที่ล้มไปเนี่ยใครเนี่ยมีทัศนคติในการปรับตัวที่ดีกว่ากันนะครับแล้วก็การปรับตัวที่ดีเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ที่เขาบอกไปก็คือว่าคุณก็ต้องเป็นคนที่ทบทวนได้เก่ง ถ้าเกิดว่าจะเป็นคนที่ทบทวนได้เก่งก็อาจจะต้องเข้าใจกฎของธรรมชาตินะฮะว่ากลับไปทบทวนเลยว่าเอ้ยที่เราหล้มมันอาจจะไม่ใช่เพราะเราคนเดียวนะแต่มันอาจจะเพราะทั้งระบบเลยอ่ะมันยังไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เรานําเสนอนะฮะหรือตัวเราเองเนี่ยรีบไปหรือเปล่าหรือดูบริบทน้อยเกินไปหรือเปล่าด้วยนะฮะ ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เรนาดิโอบอกเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมุมมองด้านบนเนี่ยก็คือการเห็นภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยละเลยไปในเวลาที่จะต้องตัดสินใจนะครับก็เลยทำให้ไม่ค่อยบรรลุไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในอีกแบบหนึ่งเลยก็คือคนเนี่ย ก็จะเลือกทำในสิ่งที่เขาคิดว่าจะไม่พลาดนะฮะก็เลยทำให้ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงด้วยเหมือนกันนะฮะก็คือว่าพราะกลัวมากแล้วก็กลัวที่จะล้มเหลวก็จะไม่ทำนะฮะก็จะไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้เราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงนะฮะเขาก็บอกว่าคุณก็ต้องยอมรับความจริงข้อนี้ก่อนนะฮะว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของผลลัพธ์ของตัวเอง คือไม่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรไปเนี่ยก็ต้องรับทั้งดีชั่วที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าทําได้เนี่ยนั่นแปลว่าคุณกําลังจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แล้วนะครับแล้วก็ชีวิตมันไม่ได้มอบในสิ่งที่คุณชอบมาให้ตลอดเวลานะครับมันก็จะมอบในสิ่งที่แย่เนี่ยมาด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายอมรับแล้วก็นั่นแหละก็จะได้จะได้จะได,ะได้ผมว่าอย่างแรกเลยก็คือจะได้ทำนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นว่าเราเป็นเจ้าของผลลัพธ์ของตัวเองเนี่ยเราก็จะ โทษนูนโทษนี่แล้วก็ยังไม่ทําอยู่ตั้งแต่แรกเลยนะครับคราวนี้มาถึงจุดที่จะมองว่าแล้วทำยังไงเราถึงจะทำในสิ่งที่เราคาดหวังนี่ให้มันสำเร็จได้นะฮะเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเราเนี่ยจะทำอะไรให้สำเร็จมันอาจจะเหมือนกับการที่เราจะทำอะไรสักอย่างออกมานะฮะ คุณเนี่ยไม่ได้ทําได้ด้วยน้ํามือของคุณเองอะแต่มันต้องการเครื่องจักรนะฮะในการทํางานแล้วอันมันอาจจะต้องการเครื่องจักรขนาดใหญ่เลยก็เป็นไปได้นะครับคือนั่นหมายความว่าคุณจะต้องร่วมมือเนี่ยกับผู้คนเนี่ยอีกเป็นจํานวนมากนะฮะฉะนั้นเนี่ยอ่อการที่หาคนที่ใช่มาอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมนะฮะก็พุทไรแมนอ่าอินเดอะไรจ็อบเนี่ยนะฮะก็ก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับคือคุณจะต้อง ถ้าเกิดว่าหาเพื่อนนะฮะหาพันธมิตรนะครับหรือว่าหาคนที่มาทํางานด้วยได้เนี่ยที่ใช่แล้วก็มาขับเคลื่อนสิ่งนี้ไปด้วยกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสําเร็จมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือการไม่มองตัวเองและคนอื่นเนี่ยอย่างตรงไปตรงมานะฮะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายครั้งเนี่ยเราเลือกคนเลือกพันธมิตรเนี่ยมาผิดนะฮะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ย ก็อาจจะผิดด้วยเหมือนกันสําหรับเพื่อนพันธมิตรเรานะฮะเขาก็บอกว่าเช่นคุณอาจจะชื่นชมคนคน,นึงมากเลยก็ได้นะฮะแต่คุณนําเขามาอยู่ในจุดที่มันไม่ได้เหมาะกับเขาเลยเขายกตัวอย่างว่าคุณอยากได้ไอสไตล์เนี่ยมาอยู่ในทีมบาสเกตบอลของคุณหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มองตามความจริงเนี่ยเราก็อาจจะดื้อดึงก็ได้ว่าเฮ้แต่ไอสไตล์ฉลาดจะตายเขาต้องชูดบาสได้ดีสินะครับเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะว่าเราดื้อดึง ไม่มองตามความเป็นจริงหรือเราอาจจะมองตัวเองเป็นไอสไตล์ด้วยได้เหมือนกันว่าเฮ้ยเราเก่งจะตายเราอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็น่าจะทําได้นี่หว่านะฮะแล้วก็มองไปว่าจริงๆมึงไม่ได้เก่งขนาดนั้นดูความจริงด้วยว่าจริงๆอาจจะเก่งบางอย่างแต่ก็ไม่ได้เก่งบางอย่างนะครับก็สิ่งนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับแล้วเขาบอกว่าเราเนี่ยเสียพลังงานไปกับก,บการดิ้นรนต่อสู้กับไอ้เรื่องลบๆแบบเนี้ยอยู่มากมายเต็มไปหมดนะฮะ ทีนี้ก็เลยมาถึงข้อเสนอ4ทางเลือกนะครับก่อนที่เราจะจบวันนี้กันนะฮะเขาบอกว่าเรามีเขามี4ทางเลือกเวลาที่คุณต้องเผชิญกับจุดอ่อนของคุณคือเวลาที่เห็นความจริงแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีจุดอ่อนเนี่ยคุณเลือกได้4อย่างข้อที่1ก็คือเลือกจะปฏิเสธมันเลยก็ได้นี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําครับโดยปฏิเสธบอกว่าไม่จริงผมไม่ได้มีจุดอ่อนตรงนั้นนะฮะข้อ2ก็คือยอมรับครับว่าใช่ผมยังอ่อนเรื่องนี้นะฮะ แล้วทำมันให้กลายเป็นจุดแข็งแทนนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้นะครับซึ่งตรงกันข้ามกับข้อหนึ่งสิ้นเชิงเลยนะฮะผมว่าลองทบทวนกันดูด,ดีๆก็ได้นะครับว่าเราใช้ข้อหหรือข้อ2มากกว่ากันนะฮะข้อ3ก็คือว่ายอมรับครับแล้วหาทางหลีกเลี่ยงเขาบอกสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยแล้วคนส่วนใหญ่มักจะลืมไปนะฮะก็คือว่าจริงๆก็แค่ยอมรับครับว่าเราไม่เก่งเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่ต้องทำไอ้สิ่งนั้น นะฮะไม่ต้องดิ้นโดนพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองก็ได้ว่าจริงๆแล้วกูเก่งซึ่งมันไม่จริงนะฮะแล้วก็เส้นทางที่4ี่ก็คือว่าเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองไปเลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้จุดอ่อนนั้นเนี่ยมาพยุงตัวเองไปให้ถึงเป้าหมายนั้นคือเราอาจจะวางเป้าผิดมาตลอดก็ได้นะฮะในการที่เราทํามาตั้งนานแล้วทำไมมันยังไม่ดีวะทําไมมันยังไม่สําเร็จวะจริงๆก็คือเราไม่ได้เก่งเรื่องนี้นะครับ ก็เลือก4อย่างนะฮะหก็คือไม่ไปไหนเลยนะฮะไม่จริงผมเก่งจริงๆแล้วคุณเข้าใจผิดผมเก่งอันนี้คือไม่ไปไหน,นะฮะยังอยู่กับทางตันทางเดิมนะฮะทางที่2ก็คือว่ายอมรับครับว่าเราอ่อนแต่พรุ่งนี้จะเก่งนะฮะทางที่3ก็คือว่ายอมรับแล้วก็เลี่ยงที่จะไม่ใช้้จุดอ่อนนี้แต่ไปใช้จุดแข็งอื่นแทนนะครับแล้วก็ทางที่4ี่คือเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองไปเลยว่าอ๋อที่แท้ฉันไม่ได้เหมาะกับไอ้ความฝันของฉันนี่ว่า ฉันเพียงแค่อยากเป็นนะฮะแต่ฉันอาจจะไม่ได้ถนัดก็ได้ผมว่ามีแบบนี้เยอะนะครับสมมุติว่าเราอาจจะอยากทําหนังมากเลยก็ได้นะฮะแต่จริงๆเราทําหนังไม่เป็นหรอกนะครับเราอาจจะอยากเขียนหนังสือมากๆเลยก็ได้เพราะเราชอบอ่านหนังสือแต่จริงๆแล้วเราเขียนหนังสือไม่สนุกอะ่ะคือเราทํามันแล้วเราไม่มีความสุขที่จะทําอันนี้ก็อาจจะต้องยอมรับนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายไปนะฮะคราวนี้มาถึงบทสรุปนะฮะว่า เขาบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยขาดความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับจุดอ่อนของตัวเองนะครับก็มาถึงข้อสรุปนะฮะหข้อเท่านั้นที่เขาบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถสรุปมาได้เป็น5ข้อนี้นะฮะข้อ1ก็คือว่าอย่าสับสนกับสิ่งที่คุณอยากให้มันเป็นจริงกับสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงๆนะครับอันนี้เราย้ํากันไปหลายรอบนะฮะว่าอย่าสับสนกับสิ่งนี้เด็ดขาดนะครับเพราะเพราะมันจะพาเราไปสู่จุดที่หลงทาง คือเราจะดำเนินชีวิตเนี่ยไปตามสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นแต่ลืมไปว่าแล้วไอ้ที่มันเป็นอยู่จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะก็ถ้าเริ่มจากตรงนั้นเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ดีกว่านะครับข้อ2ก็คืออย่าก,กังวลเกี่ยวกับการทําให้ตัวเองดูดีคุณควรกังวลกับการบรรลุเป้าหมายของคุณมากกว่าก็คือใครจะว่าใครจะวิภา์วิจารณ์เนี่ยจริงๆมันดี ก็เรียนรู้จากมันนะครับหรือว่าไม่ต้องไปไปปกป้องภาพลักษณ์ของตัวเองมากนักนะฮะก็แค่ทําไปแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับเพราะเป้าหมายมันสําคัญกว่าการที่จะหวงแหนว่าฉันจะต้องดูดีอยู่ตลอดเวลานะครับข้อ3ก็คือว่าอย่าให้น้ําหนักจากผลกระทบของการกระทําครั้งแรกมากกว่าผลกระทบครั้งที่2ครั้งที่3ที่จะตามมา อันนี้เป็นข้อที่สําคัญสําหรับผมนะฮะผมคิดว่าหลายครั้งเนี่ยเราล้มไปแล้วเรารู้สึกว่ามันแย่มากๆนะฮะหรือมันคงพังพินาศแล้วแต่อย่างที่บอกครับว่าแผนการใหญ่นะฮะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเราเลยเนี่ยมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมของเศรษฐกิจนะฮะของผู้คนคนอื่นๆของเทคโนโลยีของความต้องการต่างๆในตลาดเนี่ยมันคือการที่เราเรียนรู้จากการล้มสิ่งนั้นแหละแล้วมันจึงไปสร้างผลกระทบในครั้งที่2นะครับว่า ครั้งที่สองมันอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะว่าไอาการที่ทำผิดพลาดไปในครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะทำให้เราสอดคล้องกับแผนการใหญ่เนี่ยหรือกฎธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเราฝืนตัวเองมากเกินไปในครั้งแรกๆก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าอย่าไปให้น้ำหนักเนี้ยมันทำให้เราถึงขั้นผิดหวังกับตัวเองเราก็ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาอีกนะฮะก็ถ้ามันล้มไปในครั้งแรกๆก็ ให้มองไปไกลๆครับว่ามันมีแผนการใหญ่เนี่ยรอเราอยู่นะฮะจากการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับแล้วข้อที่4ก็คืออย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดมาขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของคุณนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะแล้วก็ข้อที่5อย่าโทษคนอื่นนอกจากตัวเองถ้าผลลัพธ์ออกมาไม่ดีก็ถ้ามันไม่ดีเห็นจุดอ่อนของตัวเอง แล้วถ้าเกิดมันไม่ดีจากคนอื่นก็ต้องดูว่าแล้วเราอะไปร่วมทีมกับเขาทําไมหรือว่าเราเลือกเขามาเองหรือเปล่านะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือการที่ดูดีๆว่าความเป็นจริงเนี่ยมันคืออะไรเรามีส่วนในข้อผิดพลาดนั้นด้วยหรือเปล่านะครับผมว่าทั้ง5ข้อที่พูดมาเนี่ยมันอยู่บนฐานของการของชื่อของวันนี้เนี่ยแหละนะฮะโอบกอดความจริงนะครับเพราะว่าทั้ง5ข้อนี้เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธอยู่บ่อยๆนะครับ ก็คือเรามักโยนภาระความรับผิดช,ชอบไปให้อย่างอื่นหมดเลยนะฮะแต่ในรายละเอียดที่เล่ามานะครับน่าจะทําให้ส่องกระจกมองตัวเองตอนที่ผมอ่านผมรู้สึกว่าผมได้ทบทวนตัวเองเยอะเหมือนกันนะฮะก็น่าจะทําให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นนะครับแล้วก็มีหลักการเนี่ยมากขึ้นถ้าเกิดจะสรุปหลักการง่ายๆของวันนี้ทั้งหมดที่เล่ามาก็คือว่าอยู่กับความจริงนะครับแล้วก็เรียนรู้จากความจริงไม่ว่าสําเร็จหรือล้มเหลวนะครับแล้วก็เอาความฝัน บวกกับความจริงซึ่งมันเจ็บปวดเนี่ยนะฮะแล้วก็ค่อยบวกกับความมุ่งมั่นมันจึงกลายเป็นผลลัพธ์ที่สําเร็จนะครับทั้งหมดนั้นก็คือ principles นะครับของวันนี้นะฮะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเล่มนี้เท่านั้นนะฮะถ้ามีโอกาสก็จะหยิบเอาส่วนอื่นๆมาเล่าอีกนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อใน Clubhouse นะครับแล้วก็ให้คะแนนกันมาได้เช่นเคยนะครับ54321นะครับคะแนนความพึงพอใจของการได้ฟังในวันนี้นะครับ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคล Signature Care จาก SIGNA นะครับที่สนับสนุน h a v e a Nice Day นะครับ uh, Signature Care สนับสนุนทุกการลุกของคนไทยให้คุณลุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกหน้าคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับขอบคุณซิกหน้ามาณที่นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะครับทางไลฟ์นะฮะ e o o o y y u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  e e นะครับวันนี้เราอยู่กันประมาณ1,300-1,400คนนะครับ ก็ใครที่เล่นคลับเฮาส์เดี๋ยวไปต่อกันนะครับคิดว่าวันนี้พี่เตาน่าจะมีเ,เรื่องราวของ principles มามาเล่าสู่กันฟังแน่ๆนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกับ h a v e an i c e day นะครับ h a v e an day ครับ